ท่านทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหลท่านทุ่มเทแรงเป็นโครงการดีๆค่ะสำหรับการพาเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ตามรอยพระราชานะคะมาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆอย่างเช่นการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในหลวงทรงศึกษาและคิดค้นวิธีทำให้หยดน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นจนตกลงมาเป็นฝนเทียมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าในหลวงท่านทรงงานอะไรมาบ้างตามรอยพระราชานะครับได้สอนจะได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากๆนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งครอบครัวสร้างรอยยิ้มได้ฉันก็อิ่มใจมากค่ะจริงๆต้องขอบคุณในหลวงพระองค์ทรงแนะนำให้ชาวบ้านเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยหนทางของเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆนะครับผ่านการ์ตูน DVD แอนิเมชันนี้ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นแนวใหม่นะคะทำให้มีความเข้าใจที่ง่ายขึ้นน้องๆเยาวชนสามารถที่จะพัฒนาความคิดแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์และดีมากทำให้พวกเราได้มีโอกาสดูพระราชกรณียกิจขององค์ท่านอย่างง่ายๆหวังว่าน้องๆคงจะได้รับประโยชน์และเรียนรู้สิ่งดีๆจากโครงการนี้เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ต่อไปโรงเรียนจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนค่ะจะนำไปไว้ที่ห้องสมุดเพื่อให้สร้างองค์ความรู้เป็นคนไทยที่ดีและมีคุณภาพยิ่งไปกว่านั้นน้องๆรู้จักโครงการพระราชดำริแล้วก็ตั้งมั่นตั้งใจว่าจะเป็นเด็กดีของพระราชานะคะมั่นใจว่าเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์น่าจะเป็นสิ่งที่สื่อสารไปยังน้องๆได้นำพาโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทำให้น้องๆรู้จักกับโครงการต่างๆได้มากขึ้นและทำให้พวกเราทุกคนภูมิใจว่าเราดีใจจังเลยค่ะที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะทำให้หนูเข้าใจว่าในหลวงมีความห่วงใยประชาชนอย่างเช่นแถวบ้านพวกหนูก็จะมีพวกทำนาแล้วก็ใช้น้ำจากโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเราได้รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงตรัสไว้ปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านเราสามารถกินในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายในบ้านได้หนูได้เรียนรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรให้เรามากมายหนูจะตอบแทนท่านด้วยทำความดีค่ะในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมจะขอทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับด้วยความรักด้วยภักดีตลอดไปก้าวตามรอย